อยากไลฟ์สดให้ปังฟังทางนี้นะคะในคำว่าปังคืออะไรนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เก็ตนะคะปังก็มีหลายแบบหมายถึงไม่ใช่ขนมปังนะคะโอเคไลฟ์สดให้ปังหลายๆคนอาจจะไลฟ์แล้วแป๊กไลฟ์แล้วไม่มีคนดูไลฟ์แล้วไม่มียอดขายหรือไลฟ์แล้วไม่มีคนติดตามนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะไลฟ์ให้ปังสามารถทำให้มีคนมาดูได้หรือสามารถมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นและสามารถมีเงินจากการออกมาไลฟ์สร้างยอดขายสร้างรายได้จากการออกมาไลฟ์สดสำหรับไลฟ์นี้นะคะดูให้จบนะคะวันนี้ครูลี่มีไอเดียแล้วก็มีความรู้ดีๆนะคะจากประสบการณ์ตรงจากการที่ได้เรียนรู้นะคะเอามาส่งต่อให้ทุกๆคนที่อยากจะออกมาไลฟ์หรือบางคนอาจจะไลฟ์มานานแล้วแล้วรู้สึกว่ายอดขายอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างหรือว่ายังไม่ปังเท่าไหร่ยังไม่มีคนติดตามเพิ่มหรือมีคนติดตามอย่างเดียวแต่ไม่มียอดขายนะคะวันนี้ครูจะมาบอกว่าคุณต้องเริ่มยังไงคุณต้องทำยังไงนะคะสำหรับการไลฟ์สดซึ่งในยุคนี้บอกเลยนะคะใครไม่ไลฟ์คุณจะต้องเอาท์นะคะคือยุคนี้เป็นยุคแห่งการไลฟ์สดนะถ้าวันนี้นะคะคุณเริ่มต้นเปิดเพจใหม่แน่นอนถ้าอยากให้เพจเติบโตอยากจะให้มีการเข้าถึงมีคนมาเห็นเพจคุณนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วคุณต้องออกมาไลฟ์แล้วไลฟ์ยังไงล่ะมันถึงจะปังนะคะสิ่งแรกที่ครูลี่อยากจะบอกเลยนะคะจากประสบการณ์มันเป็นความคิดเห็นของครูลี่เป็นการที่ครูลี่นะคะตกผลึกจากประสบการณ์แล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรียนรู้มาส่วนหนึ่งถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นที่คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกครูลี่ได้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ครูลี่จะมาบอกมือใหม่คนที่อาจจะทำมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วไลฟ์ยังสร้างยอดขายได้ไม่มากเท่าที่ควรบางคนอาจจะมีศักยภาพมีความรู้ดีมากแต่ว่าอยากจะแต่ว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความรู้ดีมากเลยอะทำไมไม่มีคนซื้อมีคนติดตามเพจนะแต่ว่าคนซื้อเราอะน้อยมากแล้วยังทำเงินได้ไม่มากพอนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งแรกเลยนะคะที่ครูลี่เนี่ยได้ตกผลึกแล้วก็ทำมานะคะบางคนเริ่มจากการไปเรียนรู้วิธีการภายนอกไปเรียนรู้วิธีการพูดวิธีการจัดแสงจัดฉากอะไรเงี้ยโอเคมันดีแต่พอทำไปสักพักนึงนะคะแล้วคุณลี่มองว่าสิ่งแรกเลยอะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะนั่นก็คือเรียนรู้แล้วก็ฝึกพัฒนาโลกภายในของเราเรียนรู้การพัฒนาความคิด mindset ของเราสมมุติว่าวันนี้เรามีวิธีการจัดแสงเป็นนะคะหรือจัดฉากหรือว่ามีไมค์อะไรอย่างเงี้ยครบครันแล้วหลายๆคนรู้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันฉุดรั้งสิ่งหนึ่งที่มันทำให้หลายๆคนนะคะยังไม่ปังสักทีเพราะอะไรเพราะยังมี mindset ที่ไม่ถูกต้องยังมี mindset หรือว่าชุดความคิดนะคะมีความคิดที่ยังไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปถึงไปแตะไปสัมผัสกับความสำเร็จได้นะคะเพราะว่าใจเรายังมีอะไรที่ติดค้างอยู่นะคะแล้วก็ครูลี่จะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยข้อแรกเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนั่นก็คือการปรับวิธีการคิดอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันเลยนะคะจะบอกว่าเพจของครูลี่เนี่ยไม่ได้มาสอนเรื่องของ mindset อะไรมากมายแต่ครูลี่มองว่าคนสำเร็จหลายๆคนแล้วก็ครูลี่เองนะคะในวันที่เริ่มต้นและณปัจจุบันนี้ครูลี่เก็ตอย่างหนึ่งว่าทุกคนที่สามารถออกมาเป็นนายตัวเองออกมาสร้างรายได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองได้เขาทุกคนเลยนะคะเขามี mindset ที่ถูกต้องเราจะพัฒนาความคิดของเรายังไงให้ออกมาไลฟ์สดให้มันปังนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่า
วิธีการที่ครูลี่ฝึกตั้งแต่วันแรกเนาะวันแรกก็ไลฟ์สดยังไม่ได้แบบมีคนดูหรือยังไม่ได้มีคนที่จะมาติดตามเพจแล้วก็ยังไม่มีลูกศิษย์ยังไม่ได้ขายคอร์สหรือขายบริการสินค้าอะไรได้เลยแต่วันนี้นะคะวันนั้นนะคะที่ครูลี่เริ่มจนถึงวันนี้การพัฒนาวิธีการคิด mindset ของครูลี่นะคะนั่นก็คือครูลี่นะคะฝึกเรื่องของจิตใจก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการไลฟ์เดี๋ยวครูลี่จะมาบอกนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรครูลี่เริ่มฝึกตั้งแต่การพัฒนา mindset ก่อนพัฒนาจิตใจการที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะการที่ออกมาไลฟ์สดแล้วถ้าวันนี้เรารู้สึกมีจิตใจที่แบบโกรธใครมาหรือเรารู้สึกว่าจิตใจขุ่นมัวค่ะรู้สึกว่าไม่สบายใจมันจะออกมาในทางสีหน้าทางแววตาทางท่าทางมันจะทำให้เราไม่มั่นใจเราอาจจะมีสิ่งนี้ฉุดรั้งอยู่นะคะก็คือความกลัวใครที่มีลองเช็คดูนะคะไปเขียนออกมาว่าเรามีสิ่งนี้ฉุดรั้งตัวเองอยู่หรือเปล่ามันทำให้เราไลฟ์ออกมาแบบไม่มั่นใจผลลัพธ์ของมันก็คือการไลฟ์แบบขาดความมั่นใจขาดพลังงานขาดมันจะออกมาทางน้ำเสียงสีหน้าแววตานะคะแล้วก็วิธีการเช็คนะคะอย่างเช่นคุณลองไปเช็คดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณยังกลัวอยู่หรือเปล่าหลายๆคนกลัวอะไรมีความกลัวหลายอย่างมากกลัวคนวิจารณ์กลัวคนรอบข้างมองว่าเฮ้ยออกมาทำอะไรอ่ะออกมาถ่ายคลิปออกมาไลฟ์ให้ใครดูอ่ะแล้วมันได้ตังค์หรอแรกๆนะคะมีครูลี่ก็เจอเหมือนกันคำพูดคำวิจารณ์หรืออะไรเยอะแยะคำถามเพียงแค่เขาไม่รู้เขาไม่ผิดนะคะแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยเราออกมาไลฟ์เราออกมาถ่ายคลิปเราจะได้อะไรแล้วความกลัวมันจะค่อยๆจางหายไปเมื่อเราได้ลงมือทำนะคะสิ่งแรกคือความกลัวอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะบางคนกลัวคนวิจารณ์กลัวออกมาทำออกมาแล้วดูไม่ดีออกมาทำออกมาแล้วไม่สวยหรือพูดไม่เก่งบอกตัวเองว่าพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องแล้วก็ฉันยังไม่เก่งพออันเนี้ยอันตรายมากลองไปเขียนเช็คลิสต์ของตัวเองดูนะคะว่าคุณมีความกลัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือมีอารมณ์สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก่อนที่คุณจะไลฟ์คุณต้องปรับจูนอารมณ์ของตัวเองก่อนต่อให้คุณเหนื่อยจากงานประจำหรือว่ามีเสียงรอบข้างหรือมีอะไรที่มันทำให้คุณหงุดหงิดใจทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่พอใจขุ่นเคืองใจให้สลัดมันออกไปก่อนให้เราปรับอารมณ์ตัวเองใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราออกมาไลฟ์ทั้งที่อารมณ์แบบฉุนเฉียวหงุดหงิดแล้วการออกมาไลฟ์มันจะคนดูเขาจะรับพลังงานเราได้อะเขาจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนนี้มีอารมณ์แบบนี้แล้วมันจะทำให้เขาไม่อยากอยู่กับเรามันจะทำให้เขาแบบไม่อยากจะมาดูเราแล้วมันจะทำให้การไลฟ์ของเราไม่ปังนึกภาพออกไหมคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตามนะคะเอาไปใช้นะคะลองเช็ค mindset ของเราดูก่อนนะคะก็คือเช็คอารมณ์ของเราเอ๊ะเรามีความกลัวอยู่หรือเปล่านะคะรีบกำจัดมันออกไปซะมีความหงุดหงิดใจอยู่หรือเปล่ามีอารมณ์ที่ทางด้านลบอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งเลยหรือมีความคิดที่กลัวคนวิจารณ์กลัวคนรู้จักกลัวเจ้านายเห็นหรือกลัวคนที่ทำงานรู้ว่าเฮ้ยออกมาทำอะไรอ่ะหรือกลัวใครต่อใครเป็นเสียงภายนอกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเสียงภายในของเราฟังหัวใจตัวเองว่าฉันต้องการอะไรเราต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วเราฟังตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำตามเป
้าหมายทำตามสิ่งที่เราตั้งไว้ทำตามสิ่งที่เราอยากจะทำตามเสียงหัวใจซึ่งมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายมันเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำนะคะที่วันนี้เราออกมาไลฟ์ให้คุณค่าให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยพัฒนา mindset พัฒนาปรับจูนอารมณ์ของตัวเองก่อนนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยได้ก็คือถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราขาดความมั่นใจลองเปลี่ยน body language เปลี่ยนร่างกายตัวเองให้แสดงถึงความมั่นใจนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะแต่งหน้าแต่งตานะคะให้ดูดีในแบบของคุณแล้วก็ยิ้มเยอะๆนะคะความมั่นใจของคุณมันก็จะมาเองมันก็จะเกิดร่างกายมันก็จะรู้แล้วว่าเมื่อเรายิ้มเมื่อเรานั่งตัวตรงหลังตรงเราเผยไหล่เปิดนะคะมันจะทำให้มันเป็นบุคลิกของคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วคุณทำแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆความมั่นใจนะคะมันก็จะมาเองอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเองจากการที่คุณฝึกมันซ้ำๆซ้ำๆโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมั่นใจก่อนถึงจะทำได้นะคะไม่ใช่การที่คุณได้เริ่มทำทั้งที่ไม่มั่นใจทั้งที่ไม่เก่งนั่นแหละความมั่นใจความเก่งมันก็จะมาเองโอเคไหมคะทีนี้ต่อมาเมื่อเราเปลี่ยน mindset ของเราแล้วนะคะเปลี่ยนภายในของเราแล้วเรามั่นใจและเรารู้และวิธีการว่าเฮ้ยวิธีคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นนะคะต่อมาก็คือวิธีการภายนอกก็คือการไลฟ์นะคะพอเรามีพลังจากภายในแล้วนะคะนั่นก็คือการส่งออกมาจากส่งพลังจากภายในมาเนี่ยมันจะส่งออกมาผ่านคำพูดนะคะผ่านคำพูดของเราผ่านบอดี้แลงเกวจผ่านน้ำเสียงของเราผ่านหน้าตาของเรานะคะผ่านการลักษณะท่าทางคำพูดของเราเนี่ยมันก็คือภายนอกแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าเอ๊ะทำยังไงคนถึงจะมาดูเรานั่นก็คือการไลฟ์ให้ปังนะคะหรือทำยังไงคนถึงจะมาซื้อนะคะนั่นก็คือเนี่ยอย่างที่คุณลี่บอกอันนี้คือวิธีการภายนอกทั้งนั้นเลยการจัดแสงอันนี้คือหน้าคูลี่ก็คือสว่างใช่ไหมคะเพราะว่าคูลี่ใช้ไฟเป็นไฟซอฟต์บ็อกซ์หนึ่งตัวนะคะซอฟต์บ็อกซ์ก็คือเป็นมีไฟแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนผ้าบางๆถ้าใครไม่มีซอฟต์บ็อกซ์ยังไม่มีงบซื้อแบบนี้นะคะคุณก็สามารถใช้ไฟธรรมดานี่แหละไฟบ้านเราเนี่ยเป็นหลอดเกลียวหรือหลอดกลมก็ได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เอาผ้าม่านใสๆนะคะผ้าม่านแบบสีขาวๆสว่างสีแบบสามารถทะลุแสงทะลุผ่านได้เอามากั้นมันจะได้ไฟที่แสงที่มันนุ่มแค่นี้เองนะคะคุณสามารถจัดได้เองแบบง่ายมากๆเลยนะคะนี่คือเวลาไลฟ์ถ้าสมมุติเราไลฟ์กลางคืนแสงมันไม่มีแสงธรรมชาติใช่ไหมคะเราจำเป็นต้องมีแสงไฟในบ้านของเราเนี่ยมาช่วยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไฟข้างบนเพดานเนี่ยมันจะพอมันไม่เพียงพอนะคะแสงมันไม่ได้ทำให้มันสวยมากพอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราใช้ไฟบนเพดานอย่างเดียวเนี่ยใต้ตรงคางเราเนี่ยมันจะดำแล้วก็ตรงใต้ตาเรามันจะเป็นหมีแพนด้าระวังให้ดีนะคะอันนี้คือวิธีการภายนอกที่ครูลี่บอกนั่นก็คือการจัดแสงนะคะแบบง่ายๆเลยอันนี้ครูลี่ก็ใช้มือถือเครื่องเดียวมือถือธรรมดาแต่ว่าจะบอกว่ามือถือก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยครูลี่ใช้iPhone Live ซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าใครใช้ตั้งแต่ iPhone 11ลงมาเนี่ยมันภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปวิดีโอการไลฟ์สดเนี่ยภาพจะไม่ค่อยคือมันไม่ค่อยสวยอะค่ะแนะนำเลยจากประสบการณ์นะคะคุณไปซื้อ Android คุณลี่ใช้ Vivo ไม่ว่าจะเป็น Vivo หรือ Samsung คุณลี่แนะนำ Vivo แล้วกันนะคะ
vivo สัก v17 pro ตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วสัก v19 ตอนนี้ถ้าจะซื้อก็เป็น pro รุ่น pro ไปเลยก็ได้นะคะพวก vivo ตระกูล vivo หรือ samsung ก็ได้นะคะรุ่นใหม่ๆแบบราคาแบบไม่ได้แรงมากนะคะก็ไปจัดมาเลยได้เลยนะคะมือถือเนี่ยสำคัญมากๆและอีกอย่างนึงนะคะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะถ้าใช้ wi-fi บ้านได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างบางคนเนี่ยคุณเคยไหมคะลองแบบไปไลฟ์สดนอกบ้านแล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือเนี่ยการทำให้ภาพสัญญาณเนี่ยชัดเนี่ยมันไม่มากพอมันจะทำให้ภาพเบลอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ Wi-Fi บ้านเนี่ยเพราะว่า Wi-Fi บ้านน่ะมันจะมีความแรงของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเสถียรเนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าไลฟ์แล้วก็ไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตไม่มากพอนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเวลาไลฟ์ใครที่ไลฟ์แล้วเสียงมันก้องไลฟ์แล้วภาพไม่เสียงมันแบบว่าไม่ค่อยชัดนะคะคุณจำเป็นมากๆเลยต้องมีไมโครโฟนคุณลี่ก็ใช้ไมโบย่า M1 นะคะเป็นสายแบบนี้หรือถ้าใครที่ใช้ iPhone นะคะอย่างพี่เอใช้ iPhone ใช่ไหมคะพี่เอต้องไปซื้อตัวแปลงเป็นมันจะมีหัวใน Shopee Lazada เดี๋ยวคุณรีบไปหาข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ถ้ามีร้านไหนที่มันน่าจะโอเคเดี๋ยวจะส่งลิงก์เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะสามารถไปแอดเป็นเพื่อนใน LINE OA ของคุณรีได้นะคะ @kulily.mekulily.me นะคะในนั้นคุณสามารถไปสอบถามอะไรหลายๆอย่างที่คุณมีปัญหาติดขัดอะไรได้นะคะก็อย่าง iPhone นะคะคุณต้องมีตัวแปลงนิดนึงนะคะเพราะว่าหัวมันจะสับไมค์แบบเนี้ยมันจะเสียบไม่ได้เนาะคุณต้องมันจะมีตัวแปลงนะคะทีนี้เสียงไมค์คุณต้องมีไมค์ที่เสียบโดยตรงกับมือถือเนี่ยมันจะช่วยให้เสียงเราชัดเจนคนที่มาดูไลฟ์เราเนี่ยเขาไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกว่าแบบเสียงแบบไม่ชัดแล้วต้องเงี่ยวหูฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้เรื่องของเสียงและนะคะที่จริงแล้วการไลฟ์ให้ปังเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะคะมันมีส่วนประกอบเยอะมากอ่ะครูลี่วันนี้มาพูดถึง2ส่วนประกอบใหญ่ๆนั่นก็คือการปรับ mindset ปรับวิธีคิดของเรานะคะเพราะว่าจำเป็นมากๆเลยแล้วก็ส่วนประกอบที่2นั่นก็คือการวิธีการนั่นเองที่ครูลี่กำลังพูดอยู่นอกจากไมค์จากแสงนะคะแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะคุณจำเป็นต้องมีฉากหลังแบบนี้นะคะตอนนี้ครูลี่ไม่ได้แบบไปอยู่ในร้านกาแฟไม่ได้แบบอันนี้ไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้ของจริงนะคะคุณเห็นไหมอันนี้คือฉากหลังนะคะทุกคนเป็นฉากหลังที่แบบ3มิติแล้วก็บอกเลยนะว่าวันนี้ฉากหลังในการไลฟ์ของคุณจำเป็นต้องสวยแล้วก็บ้านใครรกหรือบ้านใครที่แบบว่ามีพื้นที่จำกัดนะคะถ้ามีฉากหลังตรงนี้มันจะช่วยแบบให้ไลฟ์ของคุณปังได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วมันจะทำให้คุณมั่นใจเวลาออกมาไลฟ์มากขึ้นแบบโอ้โหหลายสิบเท่าเลยเพราะมีฉากหลังสวยใช่ไหมคะดูไฮโซไหมคะดูแบบดูสิทุกคนดูนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบแค่นี้เองนะคะเนี่ยข้างหลังก็เป็นผนังปูนสีขาวธรรมดาเองนะคะมันใช้พื้นที่เล็กน้อยมากๆเลยแล้วมันเป็นผ้าแบบ3มิตินะคะเห็นไหมสวยไหมคะถ้าใครบอกว่าสวยนะคะพิมพ์บอกครูลี่ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ครูลี่เอามานั่งเห็นไหมคะแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นพื้นแบบนี้พื้นไม้ปาเก้เห็นไหมมันจะมีแบบในส่วนของพื้นของเขาแล้วก็เป็นรูปแบบนี้
คุณสามารถเอาฉากหลังแบบนี้ค่ะนั่งถ่ายทำถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์ได้โดยที่คุณบางทีเนี่ยช่วงนี้เราออกไปตามร้านกาแฟสวยๆไม่ได้ไปหาแบบข้างนอกยากใช่ไหมคะไปหาไลฟ์ข้างนอกยากคุณก็สามารถนั่งไลฟ์อยู่บ้านแบบปังๆได้โดยที่มีฉากหลังติดผนังแบบนี้เลยแล้วไลฟ์ของคุณก็ดูดีเห็นไหมคะไลฟ์ของคุณก็สวยขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากหลังของใครที่ยังรกอยู่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านรกขี้เกียจจัดหรือว่าแบบมีพื้นที่น้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องลงทุนเลยก็คือฉากหลังนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครที่สนใจฉากหลังนะคะแบบนี้สามารถทักมาได้ที่ line @krulli.me krulli.me นะคะครูลี่ให้ราคาพิเศษนะคะก็สามารถคือซื้อครั้งเดียวเนี่ยคุณใช้แบบทำเงินได้เยอะแยะมากมายมันคุ้มมากๆเลยนะคะครูลี่ขอสรุปให้แบบนี้เลยนะคะมันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่คนดูเยอะอย่างเดียวการไลฟ์ตอนนี้นะคะต่อให้คนดูน้อยหรือคนดูหลักไม่ถึง10คนแต่คุณสามารถทำยอดขายได้สามารถทำเงินบนออนไลน์ได้อย่างซึ่งครูลี่ก็ทำงานประจำไปด้วยซึ่งมันเกิดจากการที่ครูลี่ออกมาสร้างตัวตนออกมาให้คุณค่าให้ประโยชน์กับคนดูแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากพอนี่คือวิธีการที่คุณต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มคุณต้องเริ่มได้แล้วและจะบอกว่ามีลูกศิษย์ของครูลี่เขาได้ผลลัพธ์แล้วก็คือสามารถทำเงินบนออนไลน์ได้เหมือนกันเขาเอาวิธีการวิธีคิดแล้วก็เขาลงมือทำนะคะแล้วมีพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในคอร์ส Content Marketing in Social Media นะคะครูลี่ภูมิใจมากส่งผลลัพธ์คือเขาแอบเรียนอะแบบครูลี่ก็สอนในคอร์สใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็แรกๆเขามาสารภาพว่าเอ้ยก็เข้าดูบ้างไม่ดูบ้างแต่พอเขาเริ่มจัดการอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะซึ่งครูลี่ก็ไม่ได้แบบไปบังคับหรืออะไรพอเขากลับไปย้อนเรียนแล้วเขาก็เอามาลงมือทำเขาก็มาทักอินบ็อกซ์มาปรึกษาอยู่เรื่อยๆว่าทำยังไงทำยังไงนะคะแล้วเขาก็ลงมือทำทันทีเขาคุณรีบออกให้ออกมาไลฟ์เขาก็ออกมาไลฟ์เขาออกมาเปิดเพจขายต้นไม้ขายต้นกล้าต้นไม้ที่เป็นสิ่งที่เขาชอบเขารักแล้วหลายๆคนมองข้ามมากๆเลยนะคะว่าเฮ้ยมันจะทำเงินได้หรอเขาทำเงินได้ค่ะเขาขายได้แล้วได้เยอะด้วยแล้วครูลี่เชื่อว่ามันจะเติบโตได้มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผลของการลงมือทำคุณทำได้คนธรรมดาธรรมดาทำได้ครูลี่ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่การที่เราจะออกมาพูดได้คล่องแบบนี้การที่เราจะออกมาหาตัวเองได้เจอออกมาค้นพบศักยภาพที่มันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองเนี่ยทุกคนมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถมีสิ่งที่อยู่ในตัวเรามี power มีพลังที่แบบมหาศาลมากๆเลยนะคะอยู่ในตัวเพียงแค่เราต้องเอาเขาออกมาให้ได้ดึงเขาออกมาแล้ววิธีการที่จะดึงเขาออกมานั่นก็คือการที่เราเริ่มลงมือทำแต่วันแรกที่เราเริ่มลงมือทำนะคะมันจะเจอแบบนี้ค่ะมันจะมีความรู้สึกยากจังเลยมันจะมีความรู้สึกเหมือนโดนบีบเหมือนมันมีจะมีความรู้สึกที่แบบดึงตัวเองอยู่มันจะมีสองฝ่ายมันจะมีฝ่ายที่แบบเฮ้ยฉันอยากสำเร็จนะฉันทำได้สิลึกๆลองสังเกตลองไปนั่งแบบเงียบๆคนเดียวแล้วก็คุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันรู้นะว่าฉันออกมาไลฟ์ฉันทำได้ฉันรู้นะว่าฉันทำได้ดีกว่าคนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณดูครูลี่แล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยเนี่ย
ฉันต้องทำได้ดีกว่าครูลี่อีกแต่อีกใจหนึ่งมันจะมีตัวที่แบบว่าเฮ้ยอย่าเลย เดี๋ยวมีคนนั้นมาวิจารณ์เรายังไม่เก่งเลยจะออกมาพูดอะไรมันจะมีสองฝ่ายใช่ไหมคะให้คุณเอาชนะฝ่ายที่ฉุดรั้งคุณไว้เอาชนะเขาให้ได้โดยการทำไปเลยนี่คือวิธีการเดียวที่คนสำเร็จทุกคนไม่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ตามในวันเริ่มต้นมันยากเสมอมันไม่ง่ายค่ะบอกเลยนะมันไม่ได้ง่ายแต่คุณจะก้าวข้ามผ่านมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูลี่อยากจะบอกว่าครูลี่เองนะคะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยขี้อายมาก่อนเคยแบบว่าไม่มั่นใจมาก่อนครูลี่อยากจะให้ทุกคนนะคะที่มาติดตามครูลี่แล้วก็ยังคืออยากประสบความสำเร็จแล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยการทำสื่อการออกมาไลฟ์การออกมาทำคลิปวิดีโออ่ะมันจะทำเงินให้กับคุณได้จริงๆแล้วก็มันจะทำให้คุณมันจะเป็นเครื่องผ่อนแรงให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการที่ในยุคนี้ที่แบบโอ้โหดีที่สุดแล้วเวิร์กที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังรู้สึกว่ายังติดขัดอะไรอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากจะออกมาไลฟ์อยากจะรู้วิธีการพูดอยากจะรู้วิธีการต้องทำยังไงต่อต้องทำยังไงถึงจะให้มีคนซื้อนะคะคุณสามารถทักครูลี่มาปรึกษาได้นะคะครูลี่ให้คำปรึกษาได้แบบเบื้องต้นแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วจะเอาจริงแล้วคุณสามารถลงทะเบียนเรียนแบบลุยเต็มที่ครูลี่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้1เดือน6เดือนเลือกเอานะคะสำหรับราคานะคะ1เดือนเต็มทุกอย่างสามารถผ่อนชำระได้นะคะใช้บัตรเครดิตได้ด้วยนะคะราคา1เดือนเต็มนะคะก็คือตอนนี้ 5,900 บาทจากราคาเต็ม 8,900 บาทนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกัน6เดือนเรียนรู้กันแบบเข้มข้นนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 19,000 บาทสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันราคาเต็ม 35,000 บาทหลังจากนี้มันจะราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆคุณสามารถผ่อนชำระได้ครูลี่ยินดีที่จะช่วยคุณแล้วก็ผลักดันคุณถ้าคุณเคยเรียนรู้กับครูลี่นะคุณจะรู้เลยว่าครูลี่ใส่ใจลูกศิษย์นะคะแล้วก็เอาความรู้ที่ได้จากที่ครูลี่บอกเอาไปลงมือทำมันได้ผลแน่นอนครูลี่บอกเลยนะคะเพราะครูลี่ทำมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ฝากไว้นะคะวิธีการไลฟ์ให้ปังให้มีคนดูแล้วก็มียอดขายด้วยนะไม่ใช่มีคนดูอย่างเดียวบางคนมีผู้ติดตาม 4-5,000 แต่ก็ไม่มียอดขายก็ไม่มีประโยชน์นะคะวันนี้นะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะให้มีเงินเข้าจากการทำออนไลน์เนาะอยากจะไลฟ์ให้ปังอยากจะสร้าง passive income นะคะช่องทางนี้ดีที่สุดแล้วก็สามารถทักเมื่อกี้ครูลี่บอกนะคะว่ามีเรียนแบบ3ไม่ใช่1เดือนดูแลกัน1เดือนเต็ม 5,900 บาทสามารถผ่อนชำระได้นะคะแล้วก็6เดือนเต็มนะคะสำหรับ mentor โปรแกรมนะคะเรียนแบบเข้มข้นครูลี่ดูแลให้คุณอย่างใกล้ชิดเลยตรวจการบ้านให้ตลอดแนะนำทุกเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณติดค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีตั้งเป้าหมายวิธีการพูดหรือว่าวิธีการทำใช้เครื่องมือในออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยังไงบอกเลยนะคุณจะไม่เสียเวลาแล้วก็คุณจะไม่ต้องไปเสียเงินลงคอร์สอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วมันหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่ครูลี่ก็ไม่รู้นะคะถ้าคุณตัดสินใจทักมาได้นะคะราคาเมนทอร์โปรแกรมนะคะ 19,000 บาทสามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลานะคะดูแลให้6เดือนโอ้โหแบบราคาคุ้มมากนะคะคุณลี่กำลังจะขึ้นราคาแล้วนะคะก็สำหรับ3ท่านเท่านั้นคุณลี่ให้แค่3ท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจแล้วก็เ
เฮ้ยไม่ได้แล้วปีนี้ฉันต้องทำให้ได้ต้องตัดสินใจแล้วคุณลี่มีโบนัสในการทำ YouTube ให้กับคุณด้วยสำหรับนักเรียนเมนทอร์โปรแกรมนะคะแล้วคุณลี่บอกเลยนะว่าคุณลี่ทำมาก่อนไม่ได้คือทำมาก่อนแล้วตกผลึกความรู้คุณลี่มีทางลัดว่าเฮ้ยอันเนี้ยคุณควรทำนะอันเนี้ยไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปโฟกัสคุณลี่ช่วยคุณได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากหลงทางนะคะใครที่ยังไม่มีเงินลงทุนบางคนมีเงินจำกัดใช่ไหมคะแล้วคุณไหนจะต้องไปซื้อของมาสต็อกแล้วก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วก็ต้องไป